ดูภารกิจนายกรัฐมนตรีกันบ้างเมื่อวานนี้กลับมาจากสหรัฐอเมริกานะคะประชุมเอเปกเสร็จแล้วทำงานทันทีลงเครื่องประมาณ7โมง9โมงก็ไปหอการค้าเมื่อวานนี้นะคะซึ่งการไปครั้งนี้ค่ะก็ได้พบกับภาคธุรกิจแล้วก็คนไทยในสหรัฐอเมริการวมถึงหารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศด้วยแล้วก็จะได้เชิญประธานาธิบดีสหรัฐเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี67ด้วยนะคะค่ะแน่นอนภารกิจของนายกรัฐมนตรีเรียกว่าแน่นเอียดอย่างคุณอัชลาบอกเดินทางกลับมาลงเครื่องปั๊บก็มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวแล้วก็มีการเดินทางไปเดินสายไปเรียกความเชื่อมั่นเพราะว่าถือว่าเป็นการทำงานแบบไม่มีอยู่จริงๆนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย7โมงเช้าหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่30นะคะไปที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยตั้งแต่ช่วงวันที่12ถึง19พฤศจิกายนที่สหรัฐทันทีที่มาถึงคุณอัชลาบอกแล้วไปปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่41แต่ไหนๆก็ได้เดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับมาพบปะสื่อมวลชนเห็นว่ามาสรุปผลการประชุมแล้วก็การเดินทางไปครั้งนี้ด้วยค่ะนายกบอกว่าการเข้าร่วมประชุมเอเปคและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะมีการพบปะกับผู้บริหารแล้วก็ภาคเอกชนชั้นนำของสหรัฐอเมริกามีบริษัท Microsoft แล้วก็ Google นะคะได้มีการลงนาม MOU ที่จะลงทุนบริษัทละหลายแสนล้านบาทค่ะระยะเวลาในการลงทุน1ปีถึง10ปีก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นอย่างน้อยนะคะรวมกันแล้วก็น่าจะหลายแสนล้านบาทค่ะแล้วก็ได้หารือกับบริษัทหลายบริษัทนะคะที่มีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็มาตั้งโรงงานผลิตซึ่งนายกเองก็ได้สอบถามว่ายังติดปัญหาเรื่องอะไรนะคะที่จะมาลงทุนในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ในวันที่28พฤศจิกายนผู้บริหารระดับสูงของเทสลาก็จะเดินทางมาดูพื้นที่ก่อสร้างโรงงานในประเทศไทยค่ะก็ยังเชิญชวนผู้บริหารบริษัทเทสลานะคะไปงานยี่เปงที่เชียงใหม่ที่จะจัดขึ้นวันที่28นะคะซึ่งนายกเองก็บอกว่าก็เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยนะคะก็จะมีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการด้วยนะคะในงานนี้ค่ะแน่นอนนอกจากพบปะนักลงทุนแล้วก็ได้ไปถ่ายรูปไปชมรถนายกรัฐมนตรีมีการทวิตข้อความด้วยว่าพบผู้บริหารเนี่ยแหละค่ะภาพนี้นำมาให้ได้เห็นกันนะคะว่าได้มีการไปพบปะเชิญชวนมาลงทุนในประเทศไทยเรียกว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนอกจากการพบปะกับนักลงทุนแล้วการประชุมครั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังได้มีการหารือทวิภาคีกับผู้นำประเทศต่างๆอย่างเช่นนายกญี่ปุ่นนะคะซึ่งทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันเรื่องของการยกเว้นวีซ่าสำหรับนักธุรกิจค่ะนอกจากนี้ก็มีการหารือกับรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐอเมริกาซึ่งมาจากภาคธุรกิจเหมือนกับนายกรัฐมนตรีนายกบอกเลยมองตาก็รู้ใจคุณอัชลาคุณผู้ชมมองตาก็รู้ใจแบบนี้ดังนั้นพอพูดคุยกันแล้วก็เกิดความเข้าใจมีการติดตามการทำงานของรัฐบาลนี้มาโดยตลอดทางสหรัฐบอกมาแล้วก็เห็นด้วยกับเรื่องการผลักดันการค้าลงทุนการค้าการลงทุนในประเทศไทยค่ะนายกบอกว่าได้ยืนยันกับนายโจไบเดนนะคะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาค่ะว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นทางเลือกให้กับบริษัทใหญ่ๆของสหรัฐอเมริกามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้เชิญนายโจไบเดนเนี่ยค่ะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี2567เพราะว่าไม่มีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการมากว่า10ปีแล้วนะคะค่ะนอกจากพูดคุยกับสหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับจีนด้วยนะคะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือว่าประเทศจีนมีการพูดคุยแล้วก็ระลึกถึงการพูดคุยเมื่อครั้งช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพราะว่าจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีระหว่างกันทางนายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจนะคะว่าตอนนี้เนี่ยไทยเปิดประเทศแล้วพร้อมให้นักลงทุนจากทุกๆประเทศแล้วก็ทุกหลายเดินทางเข้ามาลงทุนเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาใหม่เข้ามาในทำงานในประเทศด้วยค่ะกลับมาจากต่างประเทศแล้วทีนี้สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะอยู่ที่กรุงเทพก่อนค่ะมีการประชุมครม.ก่อนนู่นนี่นั่นก่อนอ่ะสัปดาห์ถัดไปวันที่27ค่ะนายกเดินสายภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะคุณประมาณทั้งอาทิตย์ถ้านับรวมแล้วทั้งอาทิตย์นะคะเริ่มต้นด้วยวันที่27ไปงานเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยค่ะแล้วก็กลับมาประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลวันที่28ใช่ไหมแต่ว่า28ตอนบ่ายไปร่วมงาน
ยี่เปงใช่ค่ะค่ะซึ่งก็เห็นว่ามีรัฐมนตรีหลายคนนะคะรวมไปถึงนางสาวแพทองธารชินวัตรจะไปร่วมงานด้วยค่ะเสร็จแล้วก็จะไปลงพื้นที่ตรวจราชการต่อที่จังหวัดเชียงใหม่อีกวันที่29ค่ะวันที่30ไปดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์วันที่1ธันวาค่ะออกจากอุตรดิตถ์ไปพิษณุโลกแล้วก็เดินทางจากพิษณุโลกไปจังหวัดภูเก็ตไปเปิดงานท่องเที่ยวแน่นมากส่วนวันที่3ธันวานายกและรัฐมนตรีทุกคนก็จะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดอุดรธานีแล้วก็จังหวัดหนองบัวลำพูก่อนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งก็ถือว่าเป็นจังหวัดแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกของรัฐบาลนี้ด้วยนะคะซึ่งนายกเองก็เคยบอกนะคะว่าที่เลือกจังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยเพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีรายได้น้อยที่สุดในประเทศดังนั้นเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญต้องยกระดับค่ะโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับจังหวัดที่มีปัญหาควบคู่กับหลายจังหวัดนะคะแต่ว่าจังหวัดใดลำบากก็ต้องมาดูแลมากหน่อยนายกบอกว่าถึงแม้จะเป็นจังหวัดที่มีรายได้น้อยที่สุดในประเทศแต่ก็ยังมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มที่ดีด้วยนะคะแน่นอนจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะเคยมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรไปแล้ว คุณอัชราจำได้หรือเปล่า นานมา มากแล้วเราก็เคยไปเราสองคนเนี่ยเชื่อเลยว่าเคยไปลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรนะคะหนองบัวลำพูเป็นจังหวัดเล็กๆซึ่งเป็นจังหวัดน้องใหม่ที่กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนา โรงแรมที่พักอาจจะไม่มากนักพื้นที่นี้ถ้าเกิดว่าจะมีการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศก็น่าจะเป็นเรื่องของการทำการเกษตรเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่เพราะว่าเป็นจังหวัดใหม่ตอนนี้ทั้งที่พักโรงแรมก็อาจจะน้อยแล้วก็ที่สำคัญการเดินหน้าที่จะพัฒนาก็จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายกรัฐมนตรีจึงประกาศตั้งแต่ลงพื้นที่ก่อนหน้านี้พบปะประชาชนว่าจะไปจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่นี่ครั้งแรกอีกด้วยใช่ค่ะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะการที่มีรัฐมนตรีทุกกระทรวงมีสื่อมวลชนมีนักข่าวไปเยอะแยะมากมายเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเดียวกันอย่างเช่นแบบร้านอาหารที่พักเต็มเนี่ยค่ะก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้างนะคะแน่นอนพอลงพื้นที่ไปแล้วก่อนหน้านี้เดินทางไปต่างประเทศช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดนับๆ นะคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีไปต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยประมาณ9ครั้งด้วยกันนะคะไปไม่ว่าจะเป็นการนำร่องประชุมผู้นำสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาเดินทางไปแนะนำตัวเองที่กัมพูชาเดินทางไปฮ่องกงนะคะเพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์จากนั้นเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีบรูไนดารุสสลามที่บรูไนแล้วก็ไปเยือนสิงคโปร์นะคะไปที่จีนมาครั้งหนึ่งในช่วงของกลางเดือนตุลาคมจากนั้นไปที่กรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียไปประชุมคณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอาหรับช่วงปลายเดือนตุลาคมค่ะก็ไปที่สปป.ลาวมาและจากนั้นก็คือกำหนดการสุดท้ายวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาไปสหรัฐอเมริกาแน่นมาก2เดือนค่ะหลายประเทศมากเห็นบอกว่าจะไปญี่ปุ่นอีกค่ะปลายเดือนนี้แต่ว่าเห็นบอกว่านอกจากเดินทางต่างประเทศในประเทศปีใหม่นี้จะย้ายสถานที่ไม่ได้ย้ายสถานที่ทำงานนะคุณผู้ชมแต่ว่าย้ายสถานที่พักผ่อนนอนหลับในช่วงเวลากลางคืนด้วยดิฉันในฐานะที่ต้องตามทำข่าวนายกเองก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่านายกบอกแล้วนะคะว่าหลังปีใหม่ยืนยันเสียงหนักแน่นค่ะว่าจะนอนค้างที่ห้องพักภายในตึกไทยคู่ฟ้าเป็นที่พักชั่วคราวระหว่างปฏิบัติราชการค่ะซึ่งนายกเองก็เคยบอกกับนักข่าวนะคะว่าจะไม่ได้นอนทุกวันนะคะอาจจะนอนช่วงที่แบบมีงานดึกหรือว่ามีงานแต่เช้าก็จะไปนอนที่นั่นแต่ว่าตอนนี้ยังนอนไม่ได้ค่ะเพราะว่าปรับปรุงระบบน้ำอยู่ขอให้สื่อมวลชนเตรียมตัวได้แล้วให้สื่อมวลชนเตรียมตัวทำไมคือคุณจะต้องไปนอนพักด้วยหรือว่ายังไงไม่ถึงขนาดนั้นค่ะนายกบอกว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ว่านายกอาจจะมีแบบออกกำลังกายบ้างในช่วงเย็นๆหรือเช้าๆ อยากให้สื่อไปออกด้วยบอกให้เตรียมตัวเลยค่ะเอาชุดเอารองเท้าไปด้วยเลยคาดว่าหลังปีใหม่ก็จะค้างคืนนะคะนายกเองก็บอกว่าให้เตรียมเอาไว้นะคะทั้งรองเท้าสำหรับเดินนายกอาจจะใช้เวลาช่วงค่ำมาเดินสำรวจพื้นที่ทำเนียบนะคะเพราะว่าชอบเดินออกกำลังกายค่ะส่วนสื่อเนี่ยเองคงไม่ต้องมานอนเฝ้าแต่จะไปเช้านิดนึงหรือว่ากลับดึกนิดนึงถ้าคุณผู้ชมเคยไปทำเนียบรัฐบาลคือทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างมีมนต์ขลังโดยเฉพาะช่วงเวลาค่ำเวลากลางคืนเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันก็ไปทำข่าวเป็นประจำสม่ำเสมอบางทีเข้าไปบางตึกบางอาคารอย่างตึกนารีสโมสรซึ่งการแถลงข่าวเสร็จสิ้นก็จะไม่มีคนที่มาพักอยู่ในอาคารแล้วบางทีเดินเข้าไปทำธุระหรือว่าไปทำอะไรภายในอาคารเราก็ยังรู้สึก
ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่มันเงียบเนาะมันเงียบมากจริงๆคุณผู้ชมดังนั้นเราก็เลยเห็นภาพก่อนหน้านี้ที่บอกว่านายกรัฐมนตรีทำบุญทำบุญคือเขาบอกว่าเป็นการทำบุญเฉยๆเป็นการเริ่มต้นการทำงานแต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะเป็นการทำบุญเพื่อเป็นการเพิ่มสิริมงคลแล้วก็เป็นการจุดเริ่มต้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปพักค้างที่ทำเนียบรัฐบาลหรือเปล่าด้วยนะคะต้องบอกว่านายกนี่ก็ทำงานเยอะนะคะมากจะเป็นคนชอบออกกำลังกายหรืออาจจะเป็นเคล็ดลับในการที่แบบทำงานแบบไม่เหน็ดเหนื่อยคุณผู้ชมก็ดูไลฟ์อยู่นะคะแล้วก็บอกว่าหูนายกรัฐมนตรีทำงานอย่างเข้มแข็งตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ2 เดือนกว่าๆเดี๋ยวต้องจับตาดูต่อไป